รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในส่วนของกศน.ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะฮะเราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเพราะเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการศึกษาที่เราจะต้องเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่นะคะเมื่อมันเป็นลักษณะนี้การให้การศึกษาในรูปแบบของกศน.นั้นเราจะต้องสร้างให้คนมีอาชีพค่ะเมื่อจะมีอาชีพแล้วก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะเราก็เลยตระหนักเรื่องนี้เป็นสำคัญก็คือเราก็เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจอยากจะทำหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นนะคะมากกว่าหน้ากากอนามัยก็คือเจลล้างมือเราก็จะสอนทั้งสองส่วนหน้ากากอนามัยเราคิดว่าเราใช้ผ้ากศน.ใช้ผ้าโดยที่เป็นผ้าที่ได้รับการแนะนำได้รับความรู้จากกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าสมควรต่อการที่นำมาใช้ปลอดภัยนะคะแล้วเราก็สอนให้เย็บอย่างเงี้ยแล้วเพื่อที่สามารถที่จะนำไปซักตากสอนวิธีซักสอนวิธีตากเพื่อที่จะให้คนได้รู้จักนำไปในเรื่องของความสะอาดนะใช่ประดิษฐ์ให้เป็นใช้ให้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็นอกจากนั้นก็เรื่องเจลล้างมือสอนทำเสร็จก็สอนวิธีการใช้วิธีการล้างอย่าง7ขั้นตอนนี้ก็คือความห่วงใยในขั้นต้นของเราค่ะเรามาเรียนรู้วิธีการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าโดยวิธีการเย็บมือกันค่ะขั้นตอนที่1 นะคะการสร้างแพทเทิร์นค่ะวิธีการสร้างแพทเทิร์นนะคะเราตีกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะด้านละ15เซนติเมตรค่ะโดยเราวัดจากฐานด้านล่างฝั่งขวามือของเราขึ้นไป 3.5 เซนติเมตรค่ะและจากด้านมุมบนนะคะลงมาถึงด้านตรงกลาง 3.5 เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราย้ายมาฝั่งทางด้านซ้ายมือค่ะเราวัดจากมุมทางด้านซ้ายมือขึ้นไปขนาด2ประมาณ2เซนติเมตรค่ะและวัดจากมุมบนคือลงมา2เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จุดตอนเราวัดเราจุดนะคะทุกจุดแล้วเราก็ค่อยพอเราจุดเสร็จปุ๊บเราค่อยๆลากเส้นค่ะโดยวิธีการลากเส้นนะคะเราก็ค่อยๆใช้ดินสอลากเส้นตรงมาลากเส้นตรงจากมุมนี้นะคะมาถึงมุมนี้ซึ่งจะเห็นจากภาพจะเห็นว่ามันจะมีด้านที่เป็นด้านบนจะเป็นด้านทางด้านจมูกนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นด้านคางค่ะสำหรับแบบแพทเทิร์นอันนี้นะคะเวลาเราจุดเสร็จปุ๊บเราก็ลากจากเราวาดเป็นเส้นตรงไปปุ๊บเราก็ค่อยลากมันมาให้เป็นตัวโค้งเป็นรูปตัวอยู่นิดนึงนะคะแล้วเราก็โค้งถ้าทางท่านผู้ชมทางบ้านไม่มีแบบที่เป็นแบบวาดที่เป็นไม้บรรทัดปากนกแก้วนะคะเราสามารถใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านได้นะคะเช่นถ้าลูกท่านเรียนหนังสือวิชาคณิตศาสตร์อยู่ท่านสามารถใช้ไม้ครึ่งวงกลมวาดได้หรือไม่งั้นก็วงเวียนก็ได้นะคะท่านก็วาดจากปุ่มนี้นะคะให้เป็นรูปโค้งนะคะรูปโค้งจากมุมนี้ถึงมุมนี้เป็นด้านโค้งค่ะเสร็จเรียบร้อยท่านก็วาดจากมุมโค้งเสร็จปุ๊บท่านก็ขีดมุมนี้ถึงมุมนี้ขีดเป็นเส้นตรงนะคะอันนี้คือภาพแบบที่เป็นแพทเทิร์นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่บางท่านถ้ามีขนาดรูปหน้าที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าแบบมาตรฐานที่เราได้นำเสนอไปนะคะวิธีการย่อและขยายแบบเดี๋ยวจะให้อาจารย์ท่านเป็นผู้แนะนำค่ะ
ถ้าเกิดท่านที่มีรูปหน้าใหญ่นะคะวิธีการวัดแบบนะคะให้นำสายวัดนะคะมาวางที่กึ่งกลางสันจมูกนะคะแล้วก็วัดจนถึงใต้คางนะคะให้คุมลงมาถึงใต้คางได้ความยาวเท่าไหร่นะคะบวกอีก1เซนแล้วก็เราก็สร้างแพทเทิร์นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันค่ะลำดับต่อไปนะคะเราตัดแบบแพทเทิร์นแล้วเราจะได้แพทเทิร์นขนาดแบบนี้นะคะเราก็จะมาวางผ้ากันนะคะผ้าที่ใช้1ผ้าสารูนะคะแบบชนิดหนานะคะ2ผ้าฝ้าย 100% นะคะเรามาวางแบบตัดกันเลยค่ะนะคะที่ใช้สำหรับเป็นผ้าโชว์ด้านนอกและผ้ารองอยู่ด้านในนะคะเรานำด้านลายด้านถูกมาพับเข้าหากันหลังจากที่เราเนาผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำผ้าที่ได้นะคะนำด้านขาวลงด้านล่างนะคะวางไว้กับพื้นนะคะและนำผ้าอีกด้านหนึ่งนะคะนำด้านถูกมาวางชนกันนะคะนำเข็มหมุดมากัดนะคะเพื่อเราจะเย็บนะคะวิธีการเย็บจากด้านริมผ้าเข้ามาประมาณ 0.5 ซมนะคะและผ้าที่เหลืออีก2ชิ้นนะคะเราก็จะนำมาเย็บเป็นผ้าด้านในเหมือนกันนะคะโดยวิธีการวางผ้าด้านในขึ้นด้านบนนะคะวางผ้ากับโต๊ะและนำผ้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะนำมาประกบคู่กันนะคะแล้วเราก็จะใช้วิธีการด้นถอยหลังนะคะข้างละ 0.5 เท่ากันนะคะก็เรามาเย็บผ้ากันเลยค่ะงั้นเรามาทำวิธีการด้นถอยหลังกันดีกว่าค่ะค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเราวัดจากริมผ้าเข้ามา 0.5 ซม.นะคะและนำได้ร้อยเข็มนะคะมาแทงขึ้นมาด้านบนโดยผูกปมข้างล่างให้แน่นนะคะแล้วเย็บถอยหลังมาประมาณ2มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เดินเข็มเดินไปข้างหน้า2มิลลิเมตรนะคะแล้วก็นำได้เข็มที่ได้แทงย้อนหลังมาอีกประมาณ2มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เดินไปข้างหน้า2มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เย็บให้จนสุดริมผ้านะคะเราเย็บทั้ง2ชิ้นนะคะเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะได้ผ้าลักษณะนี้ค่ะเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ผ้าที่เป็นลักษณะนี้ทั้ง2ชิ้นนะคะ
นำออกมากางออกมานะคะนำผ้าที่เย็บได้คลี่ออกนะคะแล้วก็นำไปรีดนะคะนำไปรีดให้แนวตะเข็บให้เรียบนะคะทั้งสองด้านนะคะเมื่อรีดเสร็จแล้วเราก็จะนำผ้าด้านถูกมาวางนะคะแล้วก็นำผ้าด้านที่อยู่ด้านในมาวางทับประกบกันนะคะโดยให้ด้านตรงตกอยู่กับด้านตรงและด้านโค้งอยู่กับด้านโค้งค่ะนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็นำเข็มกลัดมากลัดให้แน่นนะคะให้แน่นย้ำตรงเส้นยางยืดมากๆนะคะเพราะว่าถ้าท่านย้ำไม่ดีเนี่ยยางยืดอาจจะหลุดออกมาได้ค่ะดูวิธีการทำนะคะย้ำตรงจุดที่เป็นยางยืดย้ำสักประมาณย้ำสัก 4-5 ครั้งนะคะหรือลองดึงดูก็ได้ค่ะว่ามันแน่นขนาดไหนแล้วถ้าเกิด
แน่นเราดูแล้วว่ามันแน่นเนี่ยเราก็พอแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เขาจะสาธิตในเรื่องของการเวลาวิธีการเย็บแบบไหนคะอาจารย์เราจะใช้วิธีการสอยซ่อนได้นะคะพอพ้นยางแล้วเราก็จะใช้วิธีการเก็บสกิดผ้าด้านล่างนะคะเล็กน้อยแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาด้านบนนะคะ ก็สกิดไปจนสุดนะคะเหลือไว้ประมาณ1เซนแล้วเราก็จะใส่ยางอีกด้านนึงอะค่ะวิธีนี้สำหรับคนที่ไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนอาจจะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะต้องยุ่งยากเพราะว่าบางท่านเวลาเย็บเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคได้พันกันบ้างหรือว่าได้ผูกกันเป็นปมบ้างเพราะนั้นเวลาท่านทำนะคะท่านต้องค่อยๆดึงได้แล้วก็ไม่ควรจะตัดได้ให้ยาวเกินไปนะคะเพราะถ้าได้ยาวเกินไปก็จะทำให้เป็นปมได้ง่ายอะค่ะพอเป็นปมแล้วท่านก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันยากเหลือเกินท่านก็หยุดทำเพราะนั้นเวลาท่านตัดได้นะคะท่านอาจารย์บอกว่าเทคนิคของการเย็บให้ราบลื่นแล้วก็สุดเส้นได้คือท่านตัดได้ขนาดพอเหมาะค่ะค่ะเราเหลือไว้ประมาณ1เซนติเมตรนะคะนำยางอีกด้านนึงมาสอดเข้าไปด้านในนะคะเวลาสอดหูอีกข้างนึงนะคะเวลาท่านควรจะดูอะไรคะสายยางจะบิดไหมค่ะแล้วก็แนวจุดนะคะจะอยู่ที่แนวริมผ้าพอดีนะคะเอาเข็มหมุดดันเข้าไปให้แน่นนะคะแล้วก็เอามือนิ้วหัวแม่มือนะคะกดไว้แล้วเราก็สอยต่อนะคะและเย็บยางอีกด้านนึงเหมือนกับเย็บกดให้แน่นเหมือนกับด้านที่ผ่านมานะคะเย็บไปเรื่อยๆนะคะด้านแรกกำลังจะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็พันหัวเข็มนะคะโดยการแทงผ้าลงไปด้านแล้วก็นำด้ายมาพันหัวเข็มนะคะเดี๋ยวทำให้ดูแน่นนะคะอีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงนะคะชัดๆค่ะค่อยๆทำค่ะกอบแทงผ้าเข้าไปนะคะนำด้ายนะคะมาพันที่หัวเข็มเพื่อเป็นการผูกปมก่อนจะตัดได้นะคะก็เราก็จะเสร็จหนึ่งด้านแล้วนะคะอีกด้านนึงก็ทำเช่นเดียวกันค่ะนี่คือผ้าหน้ากากผ้าที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจะเป็นรูปร่างแบบนี้ค่ะจะมีหูทั้งสองด้านนะคะหูด้านซ้ายแล้วก็หูด้านขวาซึ่งท่านก่อนที่ท่านจะนำไปใช้ในการปิดท่านควรจะนำไปซักก่อนเพราะว่าผ้าผ่านวิธีผ่านกระบวนการนะคะที่มีสารเคมีตกค้างอยู่นะคะก็แนะนำให้ไปซักก่อนแล้วเราซื้อผ้ามาจากตลาดเราไม่รู้ว่าก่อนที่จะมาถึงเราผ้ามันมีความสะอาดมากน้อยเพียงไหนนะคะวิธีการซักเราก็ซักด้วยน้ำสบู่อ่อนๆนะคะแล้วเมื่อท่านใช้เสร็จแล้วนะคะผ้านี้สามารถซักได้นานแล้วก็อยู่กับเราได้หลายเดือนนะคะซักเป็น10ครั้งคุณภาพผ้าก็จะไม่เปลี่ยนไปนะคะหลังจากเราทำหน้ากากอนามัยแบบเดิมนะคะที่ใช้วิธีการเย็บมือต่อไปนี้เราจะมาสอนวิธีการเย็บหน้ากากอนามัยโดยมีการเปลี่ยนแผ่นฟิลเตอร์ด้านในค่ะค่ะเราใช้แพทเทิร์นแบบเดิมนะคะโดยวัดจากด้านริมเข้าไป 3.5 ซมนะคะแล้วก็จะตัดแพทเทิร์นนะคะอันนี้สำหรับเป็นผ้าที่ใช้สำหรับแผ่นรองด้านในค่ะเมื่อเราตัดผ้าแล้วนะคะเราก็จะได้ผ้าลักษณะอันนี้นะคะ2ชิ้นจำนวน2ชิ้นนะคะคือเป็นแผ่นที่สำหรับใส่ด้านรองด้านในนะคะแล้วก็ตัดผ้าด้านนอกนะคะเท่ากับแพทเทิร์นเดิมนะคะจำนวน4ชิ้นนะคะก็จะได้ผ้าลักษณะนี้นะคะจำนวน4ชิ้นค่ะเรามาเริ่มการเย็บกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเย็บนะคะเพื่อให้ผ้าไม่เลื่อนออกจากกันเราควรจะมีการใช้เข็มหมุดในการตึงผ้าให้ติดอยู่ด้วยกันนะคะแบบนี้
วิธีการใส่ยางค่ะวิธีการใส่ยางเราจะไม่ได้ใส่แบบเหมือนเมื่อกี้นะคะเราจะมีการใส่ยางที่มีการเปลี่ยนไส้กรองหรือแผ่นฟิลเตอร์ค่ะเป็นรูปร่างแบบนี้ค่ะวิธีการใส่นะคะเราเอานำผ้าที่มีด้านโค้งนะคะใส่แนบกับสันจมูกด้านบนนะคะเรามาใส่กันเลยค่ะอาจารย์ประภัยค่ะแล้วก็นำมือนะคะดึงสายยางเกี่ยวที่หูทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ดึงผ้าด้านล่างเข้ามาใต้คางเล็กน้อยนะคะก็จะสวยงามแล้วค่ะEnglish Sit Down ภาษาพาสนุกจุดประกายการเรียนรู้ครับ English Sit Down Creative Learning Explore Today ค่ะจุดประกายความรู้และความบันเทิงทางด้านภาษาอังกฤษค่ะพบรายการภาษาอังกฤษติดตามความรู้รอบโลกในช่วง World Variety จากนั้นชมข่าวบันเทิงทั่วโลกกับ E-News และพบกับข่าวกีฬารอบโลกใน World of Sport ซึ่งท่านผู้ชมจะได้คำศัพท์และประโยคเพื่อนำไปใช้อย่างแม่นยำผ่านรายการ English Sit Down ออกอากาศวันอังคารเวลา 7:30 น.และเวลา 16:00 น.ทางสถานี ETVครันสาระในวิชาวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำเป็นต้องรู้พบครูกวางซึ่งจะมาแนะนำเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การลำเลียงอาหารของพืชหรือระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายและภูมิคุ้มกันติดตามสาระเข้มข้นที่เข้าใจง่ายในรายการ Worldwide Science ออกอากาศวันอาทิตย์เวลา 12:45 น.ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ค่ะผู้เรียนมีจุดประสงค์ในการศึกษาที่แตกต่างกันสำหรับผู้สอนนั้นผลสัมฤทธิ์ก็คือผลลัพธ์ที่ผู้เรียนจะได้เหมือนกันพบการวางแผนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการเลือกเครื่องมือการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละพื้นที่ติดตามตัวอย่างจากครูอาสาสมัครกศน.ทั่วประเทศเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรเพื่อนำมาปรับใช้ในแบบของเราร่วมรับชมรายการพัฒนาครูกศน.ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปทางสถานี ETV เติมเต็มความฝันด้วยช่องทางแห่งความสำเร็จมาเลือกทำงานที่ชอบผ่านอาชีพที่ใช่ซึ่งเราจะได้ใช้ชีวิตกับการทำงานทุกวันอย่างมีความสุขติดตามไกด์ไลน์นำทางจากรายการเข็มคิดอาชีพที่จะนำเสนอเคล็ดลับวิธีคิดเพื่อท่านผู้ชมจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์อาชีพต่างๆมาต่อยอดความคิดเพื่อดำเนินธุรกิจให้ปลอดภัยมารับชมรายการเข็มคิดอาชีพทุกวันอังคารเวลา 15:00 น.และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ค่ะติดตามความรู้ที่ไม่หยุดนิ่งมาเปิดประสบการณ์การศึกษานอกห้องเรียน
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ห้องสมุดประชาชนและความรู้เกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมซึ่งสอดคล้องนโยบายโครงการ Smart Oni เพื่อสร้าง Smart Farmer เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมาติดตามรายการเรียนนอกรั้วทุกวันพฤหัสบดีเวลา 15:30 น.และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETVของดีของเด็ดที่โดดเด่นจากฝีมือชาวกศน.พบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดติดตามเคล็ดลับอาชีพเกษตรกรรมงานฝีมือหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปอย่าพลาดชมรายการสายใหญ่กศน.ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETVสำหรับสูตรเจลแอลกอฮอล์ที่เราจะทำนะคะก็เป็นสูตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะแต่ว่าเรานำมาปรับใช้ให้เข้ากับหน่วยงานของเรานะคะโดยจากสูตรด้านบนนะคะเราจะเหลือสารที่เราใช้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะก็จะอันแรกเลยนะคะจะเป็นคาร์โบพอล940นะคะตัวนี้จะทำหน้าที่ในการก่อเจลนะคะที่จะเป็นเจลแอลกอฮอล์นะคะซึ่งอาจจะต้องเวลาใช้เนี่ยนะคะจะต้องรอในการที่กระจายตัวแล้วก็ไม่จับเป็นก้อนนะคะแล้วก็รอขึ้นเป็นเนื้อเจลค่ะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำกลั่นค่ะตัวนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ 95% นะคะตัวนี้จะทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไตเอทานอลามีนนะคะตัวนี้จะทำหน้าที่ในการเมื่อเจลแอลกอฮอล์นะคะนำมาใช้กับบนผิวของเรานะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับค่า pH ให้เหมาะสมนะคะตัวนี้จะทำหน้าที่ในการปรับ pH ให้เหมาะสมกับบนผิวของเราแล้วก็ช่วยทำให้คาร์โบพอลนะคะมีความหนืดนะคะกลายเป็นเจลด้วยนะคะส่วนที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของน้ำหอมค่ะแล้วก็สีผสมอาหารนะคะค่ะก็สำหรับสูตรนี้นะคะก็ได้รับการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญนะคะจากกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วว่าสามารถที่จะนำมาใช้อบรมแล้วก็สามารถใช้ได้ในหน่วยงานค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันเลยนะคะก็อันแรกค่ะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นคาร์โบพอลเนาะจะใช้ 3.6 กรัมนะคะชั่งให้เรียบร้อยนะคะอันดับแรกค่ะเราจะเทน้ำกลั่นนะคะ225 มิลลิลิตรนะคะน้ำกลั่น225 มิลลิลิตรค่ะเดี๋ยวจะให้ท่านเทลงไปเลยนะคะน้ำกลั่น225 มิลลิลิตรค่ะค่ะเทลงไปหมดเลยค่ะทำพร้อมกันได้เลยนะคะเป็นน้ำกลั่นค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการร่อนนะคะตัวคาร์โบพอลตัวนี้เนาะเวลาที่เราใช้ทำเจลค่ะเขาจะค่อนข้างจะจับตัวเป็นก้อนดังนั้นเวลาถ้าเราสามารถที่จะร่อนให้เขาละเอียดได้ค่ะก็จะทำให้เราเวลาเราละลายเนี่ยก็จะใช้เวลาน้อยลงแล้วก็จะมีความข้นความหนืดมากมากมีเขาเรียกว่าเพิ่มความข้นให้นั่นเองนะคะพอเดี๋ยวเราก็จะร่อนนะคะค่อยๆใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆร่อนแล้วก็นะคะสามารถกวนได้เลยค่ะตัวนี้นะคะกวนค่ะตัวนี้ร่อนได้เลยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะกวนคนได้เลยนะคะตัวนี้กวนให้คนให้สารละลายเข้ากันนะคะร่อนให้สารในที่ร่อนของเราหมดนะคะแล้วก็กวนคนให้สารตรงนี้ละลายเข้ากันนะคะซึ่งเวลาตอนนี้เนาะทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นเวลาให้ละลายนะคะให้ไม่จับเป็นก้อนนะคะจับเป็นก้อนขาวสามารถกวนได้เลยนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะให้เริ่มหนืดเนาะแล้วก็มีความข้นนะคะเราค่ะจนถึงค่ะกวนได้เลยค่ะถ้า
ากลุ่มไหนยังมีจับเป็นก้อนขาวนะคะให้ตวนคนเร็วๆขึ้นนะคะเพื่อให้เพื่อให้คาร์บอคอร์กระจายตัวไม่จับเป็นก้อนนะคะคนไปสักหนึ่งนะคะก็จะเริ่มมีความเหนื่อยเกิดขึ้นนะคะจะเริ่มเป็นฟองแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะควรค่อนข้างนานเหมือนกันจนกว่าจะละลายนะคะเพราะถ้าเป็นก้อนแบบก้อนใหญ่เลยเนี่ยอาจจะคนนานกว่านี้เราก็เลยต้องใช้วิธีทำให้เป็นละเอียดนะคะก็จะคนไม่ค่อยนานตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นฟองหนืดๆเกิดขึ้นแล้วนะคะคนให้หมดค่ะตอนนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมอีกสารหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะคะที่เราจะใส่ลงไปนะคะต่อมานะคะก็ต่อมานะคะเราก็จะเตรียมนะคะเอทิลแอลกอฮอล์ 95% นะคะเทลงไปในตัวของนี่นะคะเทลงไปในบิ๊กเกอร์เลยค่ะเทหมดเลยค่ะเทหมดเลยค่ะในแอลกอฮอล์นะคะเราใช้ปริมาตร750มิลลิลิตรนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะอันนี้เราเป็นสูตรที่เพิ่มเติมขึ้นมาเองนะคะก็คือใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะซึ่งสีตรงนี้ก็เป็นการบ่งบอกได้ว่าจะเป็นสีที่ไม่สามารถที่จะรับประทานได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการบ่งบอกเพื่อให้รู้ว่าใส่สีเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็จะแตะโดยใช้แท่งแก้วแตะสีนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดสีคนตาฟ้าสีนี้ก็สามารถที่จะใส่เพิ่มตามที่เราชอบได้เลยนะคะแต่ว่าสีก็จะออกฟ้าๆประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่น้ำหอมค่ะตัวนี้นะคะน้ำหอมค่ะ2มิลลิลิตรค่ะใส่เพิ่มลงไปค่ะ2มิลลิลิตรค่ะน้ำหอม2มิลลิลิตรค่ะน้ำหอม2มิลลิลิตรนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราได้แอลกอฮอล์ที่เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะแล้วก็เทแอลกอฮอล์ลงในเจลที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเบาๆค่ะอันนี้ค่อยๆเทนะคะต้องค่อยๆเทเราจะไม่เทหมดในครั้งเดียวนะคะเราต้องคนเจลไปเรื่อยๆนะคะเทแล้วก็คนเจลไปเรื่อยๆค่ะคนเทให้ท่านคนก็ได้นะคะอันนี้เราก็คนไปเรื่อยๆค่ะเจลก็จะเริ่มมีความเหนื่อยเกิดขึ้นค่ะค่อยๆเทนะคะเราจะไม่เทแอลกอฮอล์ลงไปทั้งหมดในครั้งเดียวนะคะก็คือเทแล้วก็คนให้สักเข้ากันนะคะแล้วก็ค่อยๆเทจนหมดนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมลงไปค่ะจะเป็นตัวไตเอทานอลามีนก็จะทำหน้าที่ในการปรับค่า pH ให้กับผิวหนังของเราเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นตัวทำให้คาร์บอพอลนั้นหนืดเป็นเจลนะคะแล้วก็3หยดนะคะซึ่งปกติเราจะใช้ประมาณ 0.75 กรัมค่ะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะ
ตอนนี้ก็เราก็จะเริ่มสังเกตเห็นเจลของเราจะเริ่มมีความหนืดเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆจนเจลเริ่มใสก็แปลว่าเราสามารถที่จะนำมาใช้บรรจุลงในขวดได้เลยนะคะตอนนี้เจลจะเริ่มหนืดแล้วค่ะอะไรสิพี่จะได้มากเรื่อยๆนะคะให้เริ่มใสเวลาในการทำงานค่ะต้องให้เซลล์มันละลายเข้ากันแต่เนี่ยจะมีสักเป็นก้อนอยู่บ้างค่ะก็แล้วถ้ามันเริ่มหนืดต้องพยายามคนไม่ให้อยากเป็นก้อนนะครับถ้ามีก้อนอยู่ก็ต้องคนไม่ให้ก้อนหายไปในการได้ไม่หายเลยนะได้อยู่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราสำหรับใส่ในขวดทำขนมมันก็จะใส่แล้วมันก็มุ้ยเล็กไม่ได้เพราะมันยังกินไม่ได้คาร์โบพอลิสสามารถซื้อได้ตามร้านเคมีพันทั่วไปก็มีขายอยู่ค่ะสามารถติดต่อซื้อได้แต่ว่าช่วงนี้อาจจะเริ่มขาดแคลนนิดนึงค่ะเพราะว่าจะต้องใช้เป็นผงก่อเจลค่ะเป็นตัวทำเจลให้เป็นตัวทำเจลนี่ค่ะนี่เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นเจลรุ่นแบบนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วก็บรรจุใส่ขวดเลยค่ะก็เดี๋ยวปกติคือถ้าเราเทใส่ในบิ๊กเกอร์แล้วก็จะเทอันนี้นะคะก็ในส่วนของแอลกอฮอล์นะคะบรรจุลงในภาชนะนะคะก็จะมีปริมาตรประมาณ980มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เดียดประมาณ73ค่ะก็คืออยู่ในช่วงที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้70ถึง75ก็สนอรวมใจสู้ภัยโควิด